พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านตำรวจเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปตำรวจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจการบังคับใช้กฎหมายสืบสวนสอบสวนและภารกิจหน้าที่และอำนาจโดยในวันที่28มีนาคมนี้จะรวบรวมข้อเสนอที่จัดทำทั้งหมดเสนอให้รัฐบาลพิจารณาว่าส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานอกจากนี้จะนำร่างพระราชบัญญัตินะคะส่งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาในรายละเอียดสำหรับเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอทิประเด็นให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปก่อนคนเดิมเกษียณนะคะและคณะกรรมการอิสระจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของตำรวจค่ะโดยไม่ได้อยู่ในใต้อานัตของผู้ใดทั้งนี้ค่ะได้นำข้อมูลพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่ได้แก้ไขปรับปรุงมาเตรียมออกเป็นอนุบัญญัติล่วงหน้าแล้วนะคะซึ่งก็จะนำผลที่ได้รับเนี่ยมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ดียิ่งขึ้นด้วยส่วนผลของการปฏิรูประยะยาวค่ะการเตรียมคนเข้ามาก็จะต้องมีคุณภาพด้วยค่ะ